มหาเสียงเขาว่าไงนะเขาก็ไม่ได้บอกว่าจะเขาบอกว่าไปเอาพลเอกประยุทธ์ไม่ใช่เหรอใช่จำก็ได้ไม่ใช่เหรอชัดเจนนะคุณเต้เนี่ยก็พูดไว้นะบอกว่าจะเป็นองคลักษณ์วิกตู่เองนะฮะแหมกระล่อนน่ะแต่ดีครับนะฮะคุณธรรมนัสเลยบอกว่าโอเคทุกคนต่างมีที่มาที่ไปนะฮะวันหนึ่งเนี่ยนะครับก็อยากจะเตือนไปถึงบรรดาพรรคเล็กนะครับหากไม่ฟังเสียงกันวันหนึ่งจะเสียใจนะฮะซึ่งตนไม่ได้กล่าวพาดพิงใครอย่าลืมว่าพรรคเล็กเหล่านี้มีส่วนสำคัญในการตั้งรัฐบาลนะฮะนะถ้าคุณธรรมนัสบอกว่าวันหนึ่งจะเสียใจเนี่ยนี่พวกพรรคเล็กดูไว้นะฟังไว้นะขนาดผู้ว่าหมูป่ายังเอาเหรอนะเกี่ยวปะคนละเรื่องคนละเรื่องแต่ที่แต่ที่น่าสนุกเนี่ยก็คืออันสุดท้ายเนี่ยแหละพี่เต้บอกต้องลาออกฮะกรณีถวายสัตว์เนี่ยต้องออกนะฮะได้ข่าวนะครับว่าคุณธรรมนัสเนี่ยนะฮะก็น่าจะได้พูดคุยกับคุณมงคลกิจและเชื่อว่าคุณมงคลกิจเนี่ยจะไม่ไปไหนเพราะว่าหลังจากนี้คงจะมีการพูดคุยปรับความเข้าใจกันหากแก้วร้าวก็นำมาหลอมใหม่ตนมีหน้าที่ประสานในช่วงก่อนตั้งรัฐบาลหลังจากนี้ก็คงจะต้องทำในที่ต่อไปนะฮะตนจะได้รับมอบหมายในการเป็นเจรจาพูดคุยกับพรรคเด็กด้วยค่อยดูเถอะเขาจะมีอย่างนี้อยู่เป็นพักๆไม่สงบหรอกคือยังไงก็ตามแต่อย่างที่ผมบอกหนึ่งรัฐบาลจัดเก้าอี้ให้ไม่ได้สองใช่ไหมก็คือแบบถึงจัดให้ได้ก็จัดได้แค่บางคน มันจะได้แค่ประธานกรรมาธิการอะไรบางคนครับแล้วและ3ก็คือว่าสำหรับเขาคือการที่ออกมาเป็นฝ่ายอะไรเราไม่เรียกว่าฝ่ายค้านหรอกแล้วมันก็ว่าตัวลอยอ่ะเป็นเล่นบทบาทลอยแล้วก็เดี๋ยวทำเป็นเดี๋ยวก็ทำเป็นเซลล์รัฐบาลบ้างชมบ้างพอถึงเวลาก็ยกมือผ่านก็ประมาณอำนาจต่อรองก็สูงกว่าเยอะสูงกว่าการที่จะอยู่แบบใช่ไหมอยู่แบบยิ้มๆนะอยู่แบบไม่มีเสรีภาพเพราะฉะนั้นโอเคเพราะฉะนั้นแต่สิ่งที่น่าสนใจคืออะไรรู้ไหมก่อนรัฐธรรมนูญฉบับนี้ออกมาระบบการเลือกตั้งถูกออกแบบแบบนี้เราเองเนี่ยพี่ถึกเนี่ยก็บอกอยู่ตลอดว่านี่แหละมันคือปัญหานะซึ่งเราเคยเห็นในการเมืองก่อนรัฐธรรมนูญ40มันถูกกลับมาอีกแล้วก็คือการต่อรองของส.ส.ต่างๆและทำให้รัฐบาลนั้นไม่มีเสถียรภาพนี่ยังไม่ทันไรเลยเริ่มเห็นผลพวงของรัฐธรรมนูญฉบับอาจารย์มีชัยเต็มๆนะฮะคือถ้าดูเรื่องของอำนาจต่อรองของพรรคเล็กเนี่ยไปดีกว่านะสุดท้ายแล้วพี่ถืออาจารย์วิโรจน์คิดว่าคุณมงคลกิจจะอยู่ต่อกับคุณเอกประยุทธ์เดี๋ยวก็อยู่เดี๋ยวก็ไป